สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมเลยนะครับกับตัววิดีโอช่วยสอนนะครับในส่วนตัววิดีโอเนี้ยน่าจะเป็นคลาสเลคเชอร์ที่10นะครับคลาสเลคเชอร์ที่10เนี่ยผมจะขออนุญาตอธิบายในส่วนของตัว V102 หรือการกำหนดขนาดของตัว Knockout Drum นะครับในส่วนของตัว EP ที่10เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ผมได้อธิบายตัวคอมเพรสเซอร์ตัวเฟอร์เนตตัวออปติมอลไพไซส์ตัวเซนทริฟูกัลปั๊มตัว MDP ฮีทเชนเจอร์แล้วก็มาถึงตัวน็อกเอาท์ดัมเนาะใน EP 11แล้วก็ EP 12เนี่ยก็จะเป็นตัวเทรดดิสโทเลชันแล้วก็รีแอคเตอร์โอเคนะครับเบื้องต้นในรายละเอียดตรงเนี้ยผมจะขออนุญาตให้ทุกท่านเนี่ยมาดูในส่วนของตารางที่ 1.7 นะครับตารางที่ 1.7 ที่ทาง Professor Titan เนี่ยได้ตัวนำตัว Equipment Summary เนี่ยของตัว PFD หรือ Process Flow เนี่ยมาสรุปอีกทีนะครับในตัว V102 แน่นอนครับว่า V102 เนี่ยมี Condition ที่เป็น Temp เนี่ยในการ Flat เนี่ยประมาณ38องศาความดันอยู่ที่24บาร์ Orientation 1หรือการจัดเรียงเนี่ยอยู่ที่เป็น Vertical Flat Dumb นะครับเป็นแนวตั้งmaterial of construction เนี่ยเป็นคาร์บอนสตีลหรือเหล็กดำเนาะไซส์ที่โพสต์ติตันได้ propose มาได้นำเสนอเนาะที่เป็นความยาวที่เป็น tangential to tangential เนี่ยประมาณ 3.5 เมตรเขาเรียกว่าตัวdiameter ตัวเนี้ยครับที่เป็น1เมตร10เซนติเมตรตัวเนี้ย diameter ตัวเนี้ยผมอยากจะขออนุญาตอธิบายในส่วนของตัวเป็น inside diameter นะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องความหนาเนี่ยจะเป็นในส่วนของงานเครื่องกลเนาะหรือ mechanic ตัว internal เนี่ยก็จะติดตัว S.P. เนี่ยมันหมายถึงตัว spread plate เนาะ spread plate หรือแผ่นกั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นรูปภาพอีกทีนะครับในส่วนของตารางที่ 1.7 เนี่ยผมเอามาจากหน้า24นะครับในหนังสือ Professor Titan เนาะทุกท่านเคลียร์ผมขออนุญาตอธิบายในส่วนเป็นแผนภาพเนาะมันจะได้ง่ายและเห็นภาพมากกว่าที่ Professor Titan เนี่ยเขาได้กำหนดตัวไดมิเตอร์เนี่ยประมาณ1เมตร10เซนติเมตรความสูงเนี่ย tangential to tangential นะครับ tangential เนาะขอบของถังที่เป็นทรงกระบอกนะครับที่เป็นทรงกระบอกถึงขอบถึงขอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.5 เมตร tangential to tangential length of the cylindrical section ของ vessel นะครับผมอยากจะเสนออีกตัวเนาะถ้าเขาบอกว่าความยาวสเฟียร์ถึงสเฟียร์เนี่ยมันคือระยะนี้นะครับสเฟียร์ขอบสเฟียร์หรือขอบเส้นโค้งเนาะสเฟียร์ถึงสเฟียร์ต้องท่านต้องนับระยะนี้นะครับแต่เผอิญเนี่ยเส้นเนี้ยมันเป็นแทนเจนเชียลถูแทนเจนเชียลเนาะโอเคเคลียร์ 3.5 ในรายละเอียดขององค์ประกอบของตัวเวสเซลตัวเนี้ยที่เป็นแฟลตดำตรงเนี้ยผมอยากจะบอกว่า1ก็จะมีองค์ประกอบขาเข้าพอเข้ามาเนี่ยเป็นเวเปอร์ลิควิดเนี่ยมันจะชนตัวสเปรดเพดเนี่ยตัวผนังกั้นเนาะตัวลิควิดที่มีน้ำหนักหนักกว่าเนาะที่มีถอพอหนักกว่าก็จะตกลงข้างล่างนะครับตัวเวเปอร์ที่เป็นสถานะที่เป็นไอเนาะที่ก็จะเขาเรียกว่าม้วนอ้อมของตัวสเปรดเพดเนี่ยขึ้นไปเจอตัวดีมิสเตอร์หรือตัวดักละอองเนาะตัวดักละอองนี่ก็จะควบแน่นหรือดักตัวที่มียังมีรองลิควิดเนี่ยตกกลับมาในส่วนของตัวเวเปอร์เนี่ยก็จะโฟลว์ผ่านขึ้นยอดหอด้านบนเนาะที่เป็นโปรดักเวเปอร์เฟดเคลียร์ในส่วนของฝั่งที่เป็นลิควิดเนี่ยครับก็จะตกลงมาก็จะมีตัววอร์เท็กซ์เบเกอร์เนาะที่ทำให้เกิดป้องกันการเกิดวอร์เท็กซ์นะการเกิดวอร์เท็กซ์เนี่ยมันจะส่งผลให้ท่านที่ท่านติดตั้งปั๊มนะครับข้างล่างตัวบอททอมของตัวเวสเซลเนี่ยก็จะมีอากาศเข้าไปในท่อเนาะแล้วก็ตัวอากาศเนี่ยนะอาจจะทำเป็นหน้าที่เป็นกระสุนเนาะไปเจาะทะลุตัวใบพัดเนี่ยทำให้ใบพัดท่านเนี่ยผุพังได้ก็คือเป็นกราวิเทชันตรงเนี้ยต้องระวังให้ดีเขาก็เลยต้องติดตัวบอทเทคเบเกอร์ตรงเนี้ยนะครับไม่ให้เกิดบอทเทคหลักๆก็จะมีประมาณนี้ในรายละเอียดของตัวแฟลตดัมนะครับต่อมาในตัวแฟลตดัมตรงนี้มันอยู่ตรงไหนของตัว process flow ผมก็ได้ตีตารางนะครับในส่วนของตัวสีชมพูเนี่ยมาให้ท่านก็คือ V102 ในส่วนของตัวแฟลตที่ถูกที่หลังจากสายที่9เนี่ยท่านคอนเดนซ์เนาะคอนเดนซ์หรือควบแน่นมาเสร็จเนี่ยท่านจะเป็นเขาเรียกว่าควบแน่นบางส่วนเนี่ยจะมีเวเปอร์ลิควิดปนอยู่ตรงนี้ถังก็จะเป็นไฮเพรสเชอร์อยู่ที่ประมาณ24 บาร์โดยประมาณนะครับ
ต่อมาสอดคล้องกับตารางที่ 1.5 ในหน้า22ของหนังสือโปรเซอร์ติวตันเนาะในรายละเอียดที่เป็นตาราง 1.5 เนี่ยในสายที่8เนี่ยไปเข้าใจว่าเป็นสายที่เป็น Vapor Product เนาะก็จะมีคอนดิชันอยู่ที่ประมาณ38องศานะความดันอยู่ที่ประมาณ 23.9 บาร์ทั้งหมดเป็น Vapor Fraction แน่นอนเป็นเฟส Vapor มันต้องอยู่ยอดหอเนาะต่อมามีมวลโฟลว์ไหลอยู่ที่ประมาณ 1,100 กิโลมอล per hour มาดูธาตุของสารองค์ประกอบบ้างเนาะส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าเป็นมีเทนกับไฮโดรเจนนะค่อนข้างเป็นพันเลยแล้วส่วนเบนซีทรีก็เป็นสัดส่วนที่ประมาณ10เนาะ10ประมาณ10กิโลมอล per hour ในสายที่17เนี่ยเป็นสายลิควิดในสายที่17ไม่ใช่ครับขอโทษทีเป็นสายเวเปอร์เนาะเป็นสายเวเปอร์เวเปอร์เหมือนกันแต่ก็จะเป็นแฟลตอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความดันลดลงแล้วแต่เดิมโอเคนะจากแฟลต V102 เคลียร์ผมจะเริ่มอธิบายในการหาตัวขนาดเนาะของตัว V102 เริ่มจากที่ผมจะย้อนกลับไปตารางที่ 11.6 นะฮอยลิสติกของตัว process vessel หรือเรียกว่า drum โอเคไหมครับตัวตารางที่ 11.6 เนี่ยอยู่ในหน้า358นะครับในหนังสือ Professor Tilton ผมจะขออนุญาตอธิบายให้ท่านโฟกัสในส่วนของตัวหัวข้อที่1เนาะที่เป็น drum เนี่ยจะ relate เป็น small vessel เนี่ยจะ provide สำหรับ surge capacity เนาะโอเคหรือ separate ของตัว entrain phase ตัวที่มันระเหยได้ขึ้นไปได้กฎข้อที่2เนี่ย liquid drum เนี่ย usually เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใส่ liquid อย่างเดียวเนี่ยก็จะแนวนอน clear ถ้าเป็นตัว gas liquid phase เนี่ย separator เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวตั้งโอเค clearกฎข้อที่4เนี่ยการ optimum ratio ในส่วนของ L ส่วน D หรือเลนส์ต่อไดมิเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่ที่3ตัวเนี้ยอาจจะจำไว้สักนิดนึงก็ดีนะครับสัดส่วนของไอดาความยาวส่วนตัวเส้นผ่าศูนย์กลางเนาะประมาณ3เลนส์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง5อันนี้เป็นปกติในการออกแบบต่อมา hold up time เขาเรียกว่า hold up time ก็คือให้ลิควิดเนี่ยหรือให้สารเนี่ยมันพักอยู่คิดเป็นครึ่งนึงของตัวดำนะครับตรงนี้เขาก็จะนิยมใช้คือ resident time อยู่ที่ประมาณ 5-10 นาทีเนาะสำหรับการ product ในการพักต่อมาใน feed furnace ก็คือเขาจะใช้30นาทีในการพักก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่เงื่อนไขของเขาเองเบื้องต้นต่อมาข้อที่7ดำเนี่ยที่จะเกิดที่จะติดตั้งเนี่ยถ้าในหัวเนี่ยมี compressor นะ compressor ก็คือมีตัวอัดอากาศควรจะ holdไม่น้อยกว่า10เท่าของ volume pass per minute 10เท่าของ volume pass per minute ก็คือควรจะติดตั้งควรจะ hold no ไม่น้อยกว่า10นาทีอ๋อโอเคก็คือเขาว่าง่ายการโฮตรงนี้ก็คือ resident time อ่ะไม่น้อยกว่า10นาทีเคลียร์ก็คืออั้นมันไว้ถ้ามันมีเฟสของตัวคอมเพรสเซอร์อยู่ด้านบนเนาะเคลียร์กฎข้อที่8 liquid เนี่ยจะถูกแยกเนี่ยใน setting velocity อยู่ที่ประมาณ2ถึง3นิ้ว per min เคลียร์นี่ความเร็วเนาะถ้าเป็นเมตรเดี๋ยวท่านก็ไปปรับเป็นเมตรเองแล้วแต่แก๊ส velocityในการเซปเปอเรเตอร์แยกตัวเวเปอร์ลิควิดออกจากกันเนี่ยก็จะมี2 U เนาะ2 U 2จะมี U เดียวขอโทษทีครับจะมี U เดียวแต่จะมี2 K นี่หมายถึงถ้าข้างบนหอท่านติดเม็ดเม็ด entrainment entrainer แล้วถ้าไม่ติดเม็ดท่านจะใช้ค่าอยู่ที่ประมาณ 0.03 ผมคูณ 0.1 ไปแล้วเนาะแต่ถ้าท่านติดเม็ดข้างบนเนี่ยก็อยู่ก็จะเป็นค่า 0.11 คูณ 0.35 เดี๋ยวถ้าไปกดเครื่องคิดเลขเอาเองเคลียร์ต่อมาในรายละเอียดของตัวที่12ผมขออนุญาตข้ามไปนิดนึงเนาะที่12performance ที่ดีเนี่ยใน velocity เนี่ยที่จะคำนวณเนี่ย given ประมาณ75ของที่ตัวนี้ยอดนิยมตัวยอดนิยมคำว่ายอดนิยมในที่นี้คือเดี๋ยว velocity เนี่ย gas velocity เนี่ยจากค่า k เนี่ยเดี๋ยวท่านจะคูณ factor ไปอีก 0.75 เคลียร์ผมขออนุญาตย้อนกลับมาหน้าที่58เนาะเบื้องต้นผมอธิบายไปแล้ว358อธิบายไปแล้วต่อมาย้อนกลับมาในหน้าที่351ถึง352 Professor Tilton ได้
โชว์การ calculation เนาะหรือการกำหนดขนาดของตัว V 102มาให้นะครับที่Poster Titan ให้นิยามว่าเป็น high pressure phase separator recall ตัวHoist ที่ตารางที่ 11.6 ก็คือกฎข้อที่3เป็น vertical vessel เนี่ย vessel แนวตั้งเนาะใช้ ratio L ส่วนดีอยู่ในช่วงประมาณ 2.5 นะ optimum ที่เขาใช้ที่ประมาณ3โอเคกฎข้อที่5นะ liquid cool up อยู่ที่ประมาณ5นาทีเป็น5นาที5นาทีเนี่ยก็คือเป็น 50% ของวอลุ่มโอเคแก๊ส velocity ตามสูตรนี้โอเคบอสติตันใช้ค่า K ที่ไม่มี med entrainment 0.0305 โอเคแล้วใช้ที่ 0.75 สำหรับ performance โดยรวมย้อนกลับมาในรายละเอียดของตารางที่ 1.5 บอสติตันได้แทนค่าไปเป็น vapor flow stream สายที่8สกัดข้อมูลมาแล้วเป็น 9,200 กิโลกรัมเปอร์ฮาวความดันอยู่ที่ 23.9 บาร์เทมที่ 38 liquid flow liquid flow ตรงนี้ท่านดูให้ดีนะครับโพสเตอร์ติตันเอาสายที่ 17 บวกสายที่ 18 ด้วย liquid flow สายที่ 17 บวกสายที่ 18 ต้องย้อนกลับไปดูครับเบื้องต้นว่า liquid flow ตรงนี้เอามาด้วยครับผม liquid flow สายที่17อยู่ตรงไหนเอ่ยสายที่17สายที่18สายที่17กับสายที่18ท่านจะเห็นได้ว่าตัว V102 สายนี้โพเซอร์ไม่บอกตัวเลขเห็นไหมครับแต่ไปบอกตัวเลขในสายที่18แสดงว่าเอา liquid flow จากตรงนี้ได้ละ1สายแล้วมี liquid phase ที่อยู่ในสายที่17ปะปนไปด้วยก็เอามาบวกกันสำหรับliquid นะครับ liquid phase เคลียร์ย้อนกลับมาในส่วนของข้อมูลเนาะก็บวกกันเสร็จได้ประมาณ 11,570 กิโลกรัมเปอร์ฮาวความดันอยู่ที่ 2.8 บาร์เทมอยู่ที่ 38 ก็แล้วแต่หาเขาเรียกว่า density ของ vapor อยู่ที่ประมาณ8กิโลกรัมเปอร์ลูกบาศก์แล้ว density ของ liquid ไม่ใช่เลข1นะครับ liquid อยู่ที่ประมาณ850กรัมเปอร์ลูกบาศก์อันนี้อาจประมาณมาจากตารางที่ 1.7 เริ่มจาน sizing นะครับใช้กฎข้อที่9คำนวณหา u Poisson Titan ใช้ u ที่ไม่มี med ฟังดีๆนะค่า k แบบไม่มี med ไม่มี demister ท่านบนใช้ 0.0305density ของตัวแก๊ liquid ตั้งหารด้วยแก๊สลบ1ยกสแควร์เคลียร์กดขึ้นคิดเลขมาได้ประมาณ 0.313 เมตรเปอร์เซกเป็น U นะครับเป็นแก๊ส velocity ตรงนี้ท่านลองไปกดอีกทีนึงอย่าเชื่อโพสเซอร์นะใช้ actual ในที่นี้คือ performance มันจะตกไปอยู่ที่ประมาณ 25% ก็ใช้ actual เนี่ยมาคูณมา factor มาคูณตัวflow หรือมาควณ velocity ที่คุณหาได้ก็อยู่ที่ประมาณ 0.23 0.23 เนาะต่อมามาคำนวณหาย้อนหาตัว diameter ตัว diameter เนี่ยตัว mass flow rate ของตัว vapor Poisson Titan ก็จะตั้งเขาเรียกว่า u คูณ rho คูณ v pi d กำลัง2ส่วน4แล้วใช้ค่าตัว 9,200 ตรงนี้นะครับมาแทน 3,600 มาจากไหนการเปลี่ยนหน่วยเนาะเปลี่ยนจากฮาวเป็นเซกเคลียร์จะได้ตัว mass flow rate ของ vapor อยู่ที่ประมาณ 2.56 กิโลกรัมเปอร์เซกโซฟหาดีได้ประมาณ 1.33 โอเคไหมครับอันนี้สำหรับข้อมูลของโปรเซอร์เนาะโซฟ 1.3 ดี 1.33 ต่อมาใช้กฎข้อที่5หาวอลุ่มของลิควิดที่ 50% ครึ่งถังเนาะก็แทนค่าไปแล้วก็ติดพด L ไม่รู้พด L ก็ติดทิ้งไว้แล้วก็แทนค่าไดมิเตอร์ตรงนี้นะ1ไดมิเตอร์มาแทนแล้วก็กดคือคิดเลข assume ตัว resident time ประมาณ5นาทีของ liquid flow เนาะ5นาทีก็ใส่5คูณ60 60ตรงนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะต้องหารนะหาร60เดี๋ยวท่านไปกดดีๆเพราะเขาแปลงหน่วยจากมิลเนี่ยเป็นเซกต้องหาร60เพราะ5มิลก็คือ1นาทีเท่ากับ60ถูกต้องแล้ว60เอา1นาทีหารเคลียร์60เดี๋ยวท่านลองกดนะครับกดคือคิดเลขตามเขาแล้วก็เปลี่ยนหน่วยจาก 3,600 แล้วหาโซหาจับข้างบนเนี่ยครับ 0.726 L เท่ากับ 1.13 ท่านจะหา L ได้ประมาณ 1.56 เคลียร์เดี๋ยวเรากดคือเลขตามแล้วย้อนกลับมาหา L ส่วนดีว่า
diameter 1.33 กับ L 1.56 เนี่ยมันเป็นสัดส่วนอยู่ในเลง 2.5 ถึง 5 ไหมกลายเป็นว่าไม่อยู่กลายเป็นว่าไม่อยู่นะครับเป็น 1.7 น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมัน out of length เนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนจาก 2.5 เนี่ย D ตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้นะครับก็ย้อนกลับไปเอา 1.33 หารเขาก็หักดิบเลยเขาเอา 2.5 มาใส่เลยแล้วท่านก็เอา diameter 1.33 เนี่ยมาใส่ท่านก็จะคูณแล้วหา L ตรงนี้ได้ 3.3 เมตรความยาวเนาะแทนเชนเชียลดูแทนเชนเชียลฮอยลิสิกตารางที่ 11.6 เขาซักเจ็ดว่า V 102ชุด B vertical vessel มี diameter เท่านี้ diameter 1.33 เมตรและ L ประมาณ 3.3 เมตรเอาไปสร้างจริงอยู่ที่ประมาณ diameter 1.1 แล้วก็ L 1.35 โอเคในข้อสรุปเนาะนำไปสร้างต่อมาย้อนกลับไปโพสเซอร์ติทันที่จบแล้วนะครับอยู่ที่ 1.1 เอาไปสร้างเนาะแล้วก็ความยาวแทนเจเจียลดูแทนเจเจียลใน 3.5 เมตรต่อมางานรายละเอียดของงานดีไซน์หรืองานของผมที่ผมออกแบบไว้ก็คือผมสกัดข้อมูลพวกนี้จาก Aspen Plus หมดสายเวเปอร์โฟเลต 6,351 โอเคย้อนกลับไปสายเวเปอร์โฟเลตคลิกขวาซีมดีเซลย้อนดูให้ดีตัวเนี้ยสายฟีดตัวเนี้ยสายลิควิดตัวเนี้ยสายเวเปอร์โปรดักต์ย้อนกลับมาท่านดูข้อมูลจากแมสโฟร์แมสโฟร์นะครับนี่ 6,305.28 กิโลกรัมเปอร์ฮาวตรงนี้นะครับผมย้อนกลับมาโอเคผมอาจจะก๊อปมา30305นะอันนี้ผิดเนาะต่อมาในรายละเอียดของตัวลิควิดลิควิดเป็น1564แล้วผมไปก๊อปจากไหนมาเนี่ยผมงงเลยก็จะเป็นประมาณ1456414564นะตรงนี้ผิดส่วนเดนซิตี้เดนซิตี้นะครับดูจากตรงไหนย้อนกลับไปเดนซิตี้ถ้าท่านไม่รู้เข้าไป add property ตรงนี้นะครับ add propertyแล้วคีย์คำว่า density density ออกเลยเพราะฉะนั้นท่านคีย์คำว่า density mix จะออกเลยแล้วก็ติ๊กมันแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคทีเนี้ยเขาจะมาเลย density ตรงนี้นะครับ density เห็นไหมเพราะฉะนั้นตัว density ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตอ๋อนี่มันเป็น mix ขออภัยน่าจะผิดเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น density ของ density density ของdensity สักครู่นะครับdensity นี่ไงผมโทษทีผิดครับผมดูผิดตรงเนี้ยมันเป็นมิกเจอร์ในที่นี้คือมันเหมารวมแต่ที่จริงท่านต้องดูแต่ละสายตรงเนี้ยของ density ถูกต้องครับตัว density ของแก๊สประมาณ 7.4 density ของน้ำข้างล่างบัตทอมประมาณ845ก็ย้อนกลับมาใส่นะ density ตรงนี้นะครับอันนี้ตัวเลขเนี่ยผมซิมหลายหลายครั้งเนาะผมก็อาจจะลืมแก้ไขตรงเนี้ยในรายละเอียดนะครับต้องขออภัยท่านก็มาใส่ท่านรู้ที่มาแล้วก็มาใส่พอมาใส่เสร็จปุ๊บย้อนกลับไปกดข้อที่9กดข้อที่9นะครับกดข้อที่9ในส่วนของ gas velocity เนี่ยก็จะทำค่า k k ตรงเนี้ยผมเลือกใช้ค่า k ที่ผมมีเม็ดนะผมมีเม็ดผมมีเม็ดด้วยตรงนี้นะครับมีเม็ดเคลียร์พอผมมีเม็ดเสร็จผมก็คูณ 0.11 คูณ 0.35 มันจะได้ 0.385 แล้วก็ผมก็เอา low liquid หารด้วย low density ของ vapor เนาะแล้วก็หักมาคูณมาเสร็จได้ประมาณ 0.4 ท่านลองกดเครื่องเลขตามผมนะครับแล้วผมก็เผื่อ action ก็คือมันลด 25% ผมจะได้ UX เนี่ยหรือ velocity action เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.3อยู่ 0.3 นะครับผมรีคอร์ใหม่ในสมการที่เป็น conservation of mass ผมตั้งสมการที่ low เท่ากับ m ส่วน v ให้ท่านเข้าใจเนาะที่มา
V ตรงนี้คือ volume volume ผมเปลี่ยนใหม่ผมย้ายข้างเป็น mass ตัวนี้ครับ mass เท่ากับ low คูณ Q V ตรงนี้เปลี่ยนเป็น Q ตัวเดียวกันเนาะ volumetric flow rate เสร็จปุ๊บ Q ตรงนี้ผม based on หรืออ้างถึงตัว conservation of mass คือ Q เท่ากับ V คูณ A V ตรงนี้คือความเร็ว A ตรงนี้คือพื้นที่หน้าตัดของท่อที่ระเหยขึ้นไป upward เคลียร์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นสมการนี้ที่โพเซอร์ติตันแทนแต่เขาไม่ได้ดีไลท์สูตรให้ดูแต่ผมจะดีไลท์ให้ดูเนาะให้ท่านเข้าใจแล้วท่านก็แทนค่าออกมากดเครื่องคิดเลขออกมาเสร็จได้ดีอยู่ที่ประมาณ1เมตรไดมิเตอร์เนาะไดมิเตอร์ประมาณ1เมตรย้อนกลับมาในส่วนของตัวกฎข้อที่5เนาะกฎข้อที่5ที่เป็นการเทียบโวลูมโวลูมแรกที่ท่านต้องคิดก็คือ first volume ก็คือ 50% ของแทงค์เนี่ยเป็นโวลูมเท่าไหร่ก็คือ V 50เท่ากับ 0.5 คูณตัวพาย d กำลัง2ส่วน 4l เนาะคิดที่ประมาณครึ่งถังน้ำลิควิดเนาะเสร็จปุ๊บท่านก็ติดแทนค่าเนาะ d ที่ท่านหามาได้ตรงนี้ครับ1ก็มาแทนแล้วก็ติดพจน์ l ไว้ความสูงไว้ต่อมามาหา second volume อย่างที่2ไอตัวติดไว้เนี่ยตั้งเป็นสมการที่1ต่อมากดข้อที่5เนี่ยตั้ง resident time อยู่ที่5นาที5นาทีหมายถึงอะไร5นาทีหมายถึง5นาทีแล้วมี volumetric flow rate จาก liquid inlet เท่าไหร่ตรงนี้สำคัญ liquid inlet ตรงนี้เข้ามาเท่าไหร่ตรงนี้สำคัญย้อนกลับไปที่ Aspen ครับ liquid inlet ที่เข้ามาที่เป็น liquid เนาะเป็น mole fact volume flow 17ที่เข้ามา17 17นะครับที่เป็นลิควิดเพราะฉะนั้นถ้าขาเข้าตรงนี้มันเป็นมิกเฟดมิกท่านดูไม่ได้ต้องมาดูที่ลิควิดก็คือขาออกย้อนกลับมาขาออกตรงนี้มันคือ17เนี่ยแต่ผมเขียนไว้ขาเข้าเลยถูกแล้วแต่คือเราไปนับขาออกเนาะเราไปนับขาออกเคลียร์17เพราะฉะนั้นคุณก็เอา5คูณ17ลูกบาศก์เมตรเปอร์ฮาวคูณเปลี่ยนหน่วยเป็น60เป็น 1.41 เนาะเดี๋ยวท่านลองแทนค่าจับ first volume สมการที่1เท่ากับสมการที่2แต่ทิ้งพด L ไว้ท่านหา L ได้ประมาณ 3.54 เมตรท่านลองเทียบเรโชของผมที่ L ส่วน D อยู่ในเล้งไหมลองเทียบนะครับก็คือเอา 3.54 ตั้งหารด้วย1อยู่ในเล้งนะครับอยู่ในเล้ง 2.5.5 โอเคแต่เวลาผมสร้างจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับสัดส่วนใหม่หน้างานให้มันหาวัสดุแล้วก็ทำงานง่ายตรงนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของวิศวกรเนาะผมขออนุญาตปรับในส่วนของ L ส่วน D เนี่ยเท่ากับ3ต่อ1เพราะฉะนั้นผมก็จะขออนุญาตขยายจากไดมิเตอร์ที่เป็นหาได้จาก1เนี่ยขยายให้เป็น 1.2 1.2 เนาะต่อครับก็จะเป็น 1.2 เนาะแล้วผมก็ใช้ L ส่วน D เนี่ยเท่ากับ3จากประสบการณ์เนาะรูออฟตัมเพราะฉะนั้นความสูงที่เป็น as view สำหรับก่อสร้างเนาะประมาณ 3.6 ที่เป็น tangential to tangential ตรงนี้นะครับเบื้องต้นในรายละเอียดจบเคลียร์อันนี้คือของแก๊สใช่แล้วผมก็มาสรุปเนาะที่เป็นของลิควิดผมก็โชว์ให้เป็นของลิควิดตะเกียบแก๊ส17ของลิควิดก็คือ851ที่เป็นลูกบาศก์เมตรเปอร์ฮาวในการโฟลโอเคอันนี้แก๊สผมพูดผิดนี่ของแก๊สนี่คือของลิควิดเคลียร์ขออภัยเพราะฉะนั้นตะเกียบเราของหาของลิควิดถูกต้องแล้ว17แล้วก็มาใส่ผมสลับตัวเลขแล้วขอโทษทีน่าจะมึนครับตรงเนี้ยจะเป็น852อยู่ด้านบนเนาะแล้วก็17เนี่ยอยู่ด้านล่างต้องขออภัยท่านจริงผิดอย่างมหันต์เลยครับผมในการสอสร้างแล้วก็ tangential เนาะผมตั้งเป็น tangential นะครับที่เป็นดีไซน์เนาะตรงเนี้ยต้องเขียนว่า 3.6 diameter 1.2 เคลียร์ในการก่อสร้างเคลียร์ผมได้โชว์ตรงนี้ให้ท่านอีกนิดนึงเนาะในส่วนของการเทมที่แฟลตเทมที่แฟลตเนี่ยสำคัญมากครับสำคัญต่อปริมาณของตัว product เคลียร์เนาะสำคัญมากนะครับในการปริมาณของตัว product
ตรงนี้นะครับที่เป็น product liquid เพราะฉะนั้นผมเคยสอนท่านทำ sensitivity analysis เนาะถ้าใครยังทำไม่เป็นเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปที่ sensitivity analysis ในส่วนของ flat input ทำ sensitivity vary ก็คือ x define ก็คือ y เนาะผมได้ทำ vary ตรงนี้ให้ท่านเห็นว่าคือผมเลือกไปที่บล็อก y แล้วก็เลือกตัวที่บล็อกที่ v102แล้วก็เลือก temp เนาะผมจะ vary temp temp vary ตั้งแต่20ถึง100ในการ flat เนาะ pressure ไม่ vary ต่อมา gen y ตรงนี้ก็คือผมให้เลือกที่เป็น steam ว่าจะมี product benzene เนี่ย condense ที่เท่าไหร่ได้ปริมาณเท่าไหร่มากแล้วก็ผมก็คาร์บูเลตเสร็จปุ๊บผมกดเสร็จผมก็จะได้ข้อมูลจากที่เป็นตัวข้อมูลในการแฟตเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าโพเทอร์ซิลตันเนี่ยแฟตที่38เนาะ38องศาจะอยู่ได้เบนซีนอยู่ที่ประมาณ11ลูกบาทเมตรเปอร์ฮาวเนาะ11ลูกบาทเมตรเปอร์ฮาวต่อมาถ้าใช้เทมเปลี่ยนเทมที่70ท่านจะเห็นได้ว่าถ้าใช้เทมที่70ปริมาณของตัวเบนซีนเนี่ยจะลดลงโอเคไหมที่มันจะควบแน่นลดลงจากถังแฟตเพราะฉะนั้นเทมเนี่ยมีผลมากต่อปริมาณลิควิดที่แฟตได้เคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นผมจะย้อนกลับมาว่าในส่วนตัวเทมเนี่ยมีความสำคัญมากเนาะสรุปก็คือเอามาสร้างจริงที่ผมจะสร้างจริงนะครับก็คือ1.2 3.6 อันนี้ผิดเนาะนี่ต้องขึ้นอยู่ด้านบนแล้วก็สลับกันแล้วก็นี่คือ 3.6 นี่คือ 1.2 เคลียร์ตรงนี้นิดนึงครับเวลาเอาไปสร้างมีรายละเอียดในการสร้างนิดนึงในการเขาเรียกว่าวางสัดส่วนของดีมิเซอร์วางที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมมีระยะให้เนาะระยะให้สมมติท่านได้ระยะ tangential to tangential แล้วประมาณ 3.6 ไดมิเตอร์อยู่ที่ประมาณ 1.2 เมตรเคลียร์เพราะฉะนั้นระยะที่ท่านจะวางเม็ดขอบลงมาหลังจากแทนเจนเชียลนะสำหรับดีมิสเตอร์แพทท่านก็จะต้องใส่สัดส่วนเป็น 0.15 หรือ 15% ของไดมิเตอร์ถ้าไดมิเตอร์ท่าน 1.2 ท่านก็คูณด้วย 1.2 เผอิญก่อนหน้านี้ผมคำนวณได้1เนาะเคลียร์ต่อมาส่วนใหญ่เนี่ยตัวดีมิสเตอร์เนี่ยจะหนาอยู่ประมาณ 0.1 เมตรหรือ10เซนติเมตร10เซนนะหนา10เซนเคลียร์ท่านก็ลงมาเสร็จต่อมารายละเอียดของการจัดวางตำแหน่งจัดวางตำแหน่งนะครับจัดวางตำแหน่งในส่วนของในส่วนของระยะลงมาระยะตรงนี้นะครับระยะที่วางขาเข้าเนาะที่ปากทางห้างขาเข้าก็คือประมาณ 45% ของไดมิเตอร์โอเคท่านได้เห็นไหมระยะท่อแล้วก็วางจากท่อลงมาอีก 30% เห็นไหมเป็นระยะตำแหน่งของตัวลิควิดอีก 30% เนาะของเซตลิควิดตรงเนี้ยมันจะต้องสอดคล้องกับตัว resident time resident time เนาะเพราะว่า resident time 5นาทีท่านก็จะได้ปริมาณลิควิดอยู่ในเนี้ยระดับหนึ่งแต่ท่านตั้ง resident time ประมาณ10นาทีท่านจะได้ปริมาณลิควิดที่สูงระดับหนึ่งการสูงของลิควิดจะสัมพันธ์กับ resident time ในการพักตรงเนี้ยผมอยากจะเตือนทุกท่านนิดนึงว่าถ้าไปสร้างจริงอะครับในรายละเอียดของลิควิดตรงเนี้ยในตัว high level alarm low level alarm ท่านต้องคำนึงว่า low level alarm อย่างน้อยที่ต่อจากปั๊มเนี่ยจะต้องไม่เกิด cavitation โอเคไหมถ้ามันต่ำกว่านี้ต้อง default บน DCS หรือ PLC ตรงเนี้ยผมอยากให้ท่านพิจารณาให้ดีพิจารณาในกรณีไหนกรณีที่ท่านเซตตัว resident time เคลียร์ไหมถ้าท่านเซต resident time น้อยไปมันจะทำให้ลิควิดเนี่ยน้อยกว่าแล้วมันจะเกิด cavitation เพราะมันจะมี net positive suction head เนี่ยมันมากโอเคไหมมันไม่พอกับ requirement ที่ต้องการมันจะเกิด cavitation ตรงเนี้ยให้ดูดีๆในรายละเอียดเนาะในส่วนตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ผมได้ทำมาแล้วก็สรุปมาให้นะครับในส่วนของตัว v102 เนาะน็อกเอาท์ดำสำหรับคลาสเลคเชอร์ที่10นี้ก็ขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ